ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ไปเยี่ยมยามโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยของทางบริษัท AP จำกัดผู้เดียววันที่29กรกฎาคม2020ห้องศาสตราจารย์ดร.บุญกองสีหาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย AP Medical ในโอกาสนี้ท่านสุริพิวงศ์พรหมจักรประธานบริษัท AP จำกัดผู้เดียวได้รายงานโดยย่อให้ท่านรัฐมนตรีทราบว่าโรงงานดังกล่าวได้เริ่มการผลิตมาตั้งแต่เดือนมิถุนาโดยมีกำลังการผลิต 100,000-120,000 อันต่อวันผลิตหน้ากากอนามัย2แบบคือแบบนำใส่ทั้งการแพทย์ป้องกันไวรัสและแบบนำใส่ทั่วไปป้องกันฝุ่นควันภายนอกในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อทางบริษัทที่ได้ผลิตหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสนองให้สังคมได้สมใส่ในราคาที่สมเหตุสมผลมื้อนี้ก็มีโอกาสที่ได้นำพาทีมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งว่ามีทั้งห้องวิเคราะห์อาหารและยาทางกรมอาหารและยาทางกรมแผนการและการร่วมมือและก็ทางกรมควบคุมพยาติดต่อซึ่งว่าทางด้านการประกอบเนื้อวัตถุดิบที่จะนำมาใช้มันมีขนาดต่างๆไปวิจัยแล้วเนาะอยู่กับทางกรมอาหารและยาโดยเฉพาะแม่นห้องวิเคราะห์อาหารและยานี่ได้มาเบิ่งมากวดกามาตรฐานเห็นว่าของ AP Medical นี่ได้มาตรฐานดีระบบการแพ็กระบบการอาเสื้อระบบการผลิตและมันถูกต้องตามมาตรฐานที่ทางอย.ทางกระทรวงพวกเราได้วางลงแล้วก็เขาก็เบิ่งตามมาตรฐานของสากลเพราะว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขจากโควิดนี่นะเขาเห็นว่าเครื่องใส้ประจำวันเพื่อป้องกันบุคลากรนี่พวกเราบ่ทันมีเพียงพอแต่พวกเราผลิตเองบ่ได้ดังนั้นในทิศของพวกเราแล้วแม่นต้องซุกยู่ให้มีผลิตภายในเพราะว่าเวลามันเกิดระบาดมาประเทศอื่นเขาก็บ่สามารถขายเอาได้เนาะดังนั้นนี่ก็เป็นอันนึงที่ภูมิใจที่พวกเรามีการผลิตถึงว่าสิเป็นภาคเอกชนมันก็ประกอบส่วนเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพวกเรามันดีขึ้นเนาะก็โดยเฉพาะแม่นอันเครื่องใส้หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนี่แหละเนาะนอกจากจะผลิตหน้ากากอนามัยแล้วบริษัท AP จำกัดผู้เดียวยังได้นำเข้าเจลล้างมือและอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์อีกจำนวนหนึ่งเพื่อสนองให้กับห้องหมอแห่งต่างๆและส่งจำหน่ายไปยังห้างค้าทั่วไปในอนาคตก็จะขยายฐานการผลิตเพื่อสนองให้เพียงพอกับความต้องการภายในและส่งออกไปขายยังต่างประเทศอีกด้วย